พี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้มาอัปเดตหน้างานหน่อยนะครับหลังที่2หลังที่3ก็ก่อใกล้เสร็จแล้วหลังที่3เนี่ยก่อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก่อหลังที่2ใกล้เสร็จแล้วน่าจะเหลือวันนึงพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก่อนะครับหลังแรกก็ประเมินเข้าแล้วนะครับรออนุมัติอยู่นะครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่พร้อมจะเทปูนแล้วนะครับพื้นที่รอบบ้านนะครับปรับดินปรับพื้นที่นะครับปรับไว้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พาไปชมงานก่อหลัง3นะครับว่าเป็นยังไงสวยหรือเปล่าครับเดี๋ยวพาไปดูมาพาชมงานก่อหลังที่3นะครับครับก่ออิฐแดงนะครับงานก่อโอเคเลยนะครับดูนี่จะเป็นเสาโชว์หน้าบ้านนะครับถ้าฉาบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะ40คูณ40นะเสาโชว์หน้าบ้านนะครับดังหลังที่2นะเห็นปะยังไม่ได้ก่อนะครับก็จะเหมือนเสาเล็กๆนะครับหน้าบ้านมีกระจก3บานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้างบ้านนี้ก็เสารั้วนะครับเสารั้วขึ้นคานขึ้นเสาหมดแล้วรั้วนะครับ2หลังก็เหลือแค่ก่อฉาบนะครับขึ้นโครงสร้างไว้หมดแล้วนะครับรั้วก็กดเข็มนะครับกดเข็ม I15 นะครับลึก6เมตรเลยนะครับก็โอกาสสุดก็ยากนะครับกดเข็มเนี่ย2-3 เมตรนะครับช่วงละ3เมตรต้นหนึ่ง3เมตรต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับงานก่อนะครับเหลือทำบันไดข้างหน้านะครับทำบันไดข้างหน้า3ขั้นครับแล้วก็ไฟมาติดแล้วนะครับไฟมากรีดสกัดนะครับใส่บล็อกใส่อะไรหมดแล้วเตรียมฉาบแล้วนะครับเดี๋ยวก่อหลังที่2เสร็จนะครับก็จะมาจับเสียมหลังนี้แล้วก็ฉาบนะครับงานก่อนะครับก็ของเราใช้อิฐแดงนะครับหายากแล้วนะตอนนี้อิฐแดงอ่ะนะครับน้อยที่นะครับที่ใช้อิฐแดงนะครับ1นะครับก่อช้านะครับก่อช้าค่าแรงก่อแพงด้วยนะครับต้องใช้ช่างที่มีฝีมือก่อนะครับไม่เหมือนอิฐมวลเบานะครับก้อนใหญ่ก่อง่ายแล้วก็ค่าแรงก็จะถูกกว่านะครับถ้าเป็นอิฐมวลเบานะครับมีค่าแรงจะแพงกว่าแล้วก็ก่อช้ากว่างานประณีตกว่านะครับแต่ว่ามันจะทำให้บ้านเย็นแล้วก็ยึดเกาะอะไรเนี่ยมันโอเคครับเจาะยึดอะไรเนี่ยมันรับน้ำหนักได้เยอะนะครับให้ดูงานก่อในนี้จะเป็นห้องนอนที่1นะครับห้องนอนที่1มีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับห้องน้ำก็ใหญ่เหมือนกันนะครับกว้างเมตรประมาณ 1.70 นะครับยาว 2.50 นะแล้วก็มีกั้นโซนแห้งโซนเปียกเหมือนเดิมนะครับมีผนังแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวจะฉาบก่อนนะครับฉาบเสร็จก่อนเราก็จะมีผนังกั้นอาบน้ำนะครับนี่ห้องนอนที่1นะครับมีกระจกเยอะเลยนะครับโล่งเลยโปร่งเลยนะครับเดี๋ยวพาดูปึ๊บแล้วก็ออกมาก็เป็นโถงเล็กๆเจอห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2ห้องนอนที่2ขนาด3.50 คูณ2.80 นะครับห้องนี้จะเล็กที่สุดนะครับห้องแรกเนี่ยยังไม่ได้บอกขนาดเลยห้องนั่งเล่นนะครับขนาด3.50 คูณ3.50 นะครับห้องนั่งเล่นมีหน้าต่างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะไว้ดูทีวีนะครับทีวีก็อาจจะตั้งตรงนี้ก็มีปลั๊กไฟแล้วก็ช่องเสียบทีวีให้พร้อมเลยนะครับนี่ให้ดูงานก่อนฉาบนะครับว่าเป็นยังไงก็นี่ให้ดูยันหลังคาเลยหลังคาก็ใช้ฟอยล์ด้วยนะครับใช้ฟอยล์สะท้อนความร้อนด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำที่2ห้องน้ำที่2นี่ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เหมือนหลังแรกนะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้จะเป็นช่องใส่แชมพูนี่เว้นช่องไว้ให้ใส่แชมพูด้วยจะใหญ่กว่าหลังแรกหน่อยนะช่องอ่ะเพราะว่าหลังแรกมันอาจจะเล็กไปนิดนึงก็เลยทำให้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่เป็นช่องบานกระทุ้งนะครับระบายอากาศต่อมาห้องนอนที่3ห้องนอนที่3ขนาด3.50 คูณ3.50นะครับเรียบร้อยหมดแล้ว
ก็เร่งทำให้เสร็จก่อนปีใหม่นะครับยืนกู้ก่อนปีใหม่นะครับมีห้องครัวนะครับห้องครัวขนาด3.5 เมตร x 3.5 เมตรนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับทำเคาน์เตอร์ยาวยันสุดประตูนี่เลยนะครับประมาณนี้ให้ดูข้างบ้านนะครับเห็นตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าถ้ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเทพื้นเทอะไรปลูกหญ้าเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยสะอาดสะอ้านสบายตานะครับประมาณนี้นะครับนี่หลังนี้จับเสียมแล้วหน่อยหนึ่งจับเสียมนะครับเสียมคมๆเลยสำหรับใครที่สนใจก็แวะมาดูได้นะครับแวะเข้ามาดูงานโครงสร้างงานก่องานฉาบนะครับว่างานเป็นยังไงนะครับโอเคหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพาดูงานก่อนะครับงานก่อนฉาบนะครับเดี๋ยวฉาบแล้วเดี๋ยวพามาดูทีหนึ่ง